สวัสดีค่ะวันนี้นำบรรยากาศรอบๆบ้านมาให้ทุกๆคนได้ชมนะคะก่อนที่จะเข้าถึงฤดูใบไม้ร่วงค่ะใบไม้ก็เขียวขจีเต็มไปทั่วบริเวณบ้านเลยค่ะเช้านี้เราตื่นกันแต่เช้าเพื่อที่จะเตรียมการตัดฟืนนะคะเตรียมพร้อมก่อนที่ฤดูหนาวจะเข้ามาถึงค่ะทอก็พยายามสตาร์ทเครื่องที่เขาเรียกว่าสปินเตอร์วูดนะคะเป็นเครื่องที่ช่วยทุ่นแรงเราสามารถตัดท่อนไม้ให้มันเป็นชิ้นเล็กๆได้ค่ะเพื่อจะใช้เป็นฟืนในฤดูหนาวแต่สตาร์ทเท่าไหร่ก็สตาร์ทไม่ติดค่ะในที่สุดเราก็ต้องไปเช่าเครื่องมาจากร้านนะคะค่าบริการ4ชั่วโมงคิด40เหรียญค่ะถ้าเช่า24ชั่วโมงก็จะคิด80เหรียญอันนี้คือราคาคุณภาพเลยนะคะเวลาที่เราจะตัดไม้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเราก็จะเริ่มจากการที่นำท่อนไม้ที่เราหั่นเป็นท่อนๆแล้วค่ะมาตัดออกเป็นชิ้นส่วนเล็กๆค่ะอาจจะแบ่งเป็นทีละครึ่งก่อนนะคะแล้วหลังจากที่เป็นครึ่งท่อนแล้วเราก็ค่อยมาทอนเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเวลาทอนอย่าทอนใหญ่เกินนะคะเพราะว่ามันจะเข้าเตาผิงไม่ได้ใหญ่ไปยาวไปก็ไม่ดีค่ะเราจะต้องหาไซส์ขนาดที่พอดีค่ะและเวลาทำงานก็ต้องระวังด้วยนะคะเครื่องคมมากมันทำงานด้วยไฮดรอลิกนะคะและเราก็ใช้น้ำมันค่ะในการสตาร์ทดูอย่างที่ท้อเวลาทำนะคะเราก็จะต้องใส่ถุงมือป้องกันเสี้ยนที่ตำมือเราก็จะต้องใส่หูฟังนะคะเพราะว่าเครื่องเวลาทำงานดังมากค่ะเป็นการป้องกันแก้วหูของเราค่ะกว่าจะได้ไม้แต่ละชิ้นในการที่จะใช้ทำเป็นฟืนเผาในช่วงฤดูหนาวไม่ง่ายเลยนะคะแต่เราก็ไม่ได้ตัดต้นไม้นะคะเราจะเลือกเอาต้นไม้ที่ยืนตายอะค่ะต้นตายเราก็จะโค่นลงมาค่ะบางครั้งเราก็โค่นเองบางครั้งเราก็ต้องจ้างเขามาโค่นค่ะที่เห็นทั้งหมดเนี่ยค่ะฝีมือของทอทั้งนั้นเลยนะคะในการตัดมาเป็นละท่อนแล้วก็สไลด์ให้เป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้ค่ะนี่ก็คือหน้าตาเครื่องสไลด์ไม้นะคะพาหนะที่ทุกบ้านจะต้องมีนะคะก็คือ ATV พร้อมด้วยเทรลเลอร์แบบนี้ค่ะเอาไว้ขนไม้และนี่ทั้งหมดที่เห็นทอก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะถึงเวลาที่จะต้องจัดเรียงเข้าที่เก็บไม้แล้วเขาเรียกว่า Firewood Shelter นะคะเราก็ต้องตากให้มันแห้งก่อนค่ะเวลาที่เราเผามันจะได้เกิดไฟเกิดความร้อนแรงๆค่ะแล้วก็ไม้จะเผาได้นานนะคะถ้าเกิดว่าไม้เปียกไม่แห้งมากพอเวลาที่เราเผาในเตาผิงมันก็จะเผาดับๆอะค่ะให้ความอบอุ่นไม่ดีYeah, you are my slave. Keep working, keep working. How about Ivy Jane? Ivy Jane?